สวัสดีครับกับพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้แน่นอนมาย้ำเรื่องของการแจกทองนะฮะวันนี้ก็ยังคงแจกกันเยอะๆเหมือนเดิมนะครับผมก็ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วสำหรับกิจกรรม eFootball Pro Cup นะฮะแจก100ทองนะครับผมกับรอบ Knockout Stage หรือว่ารอบชิงชนะเลิศนะครับสามารถเข้าไปรับชมแล้วก็รับ100ทองกันได้เลยนะฮะและสำหรับใครที่ไม่สะดวกดูในวันนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันสามารถดูได้ถึงวันที่5สิงหาคมนั่นเองนะครับแต่ก็แนะนำว่ารีบเข้าไปดูจะดีที่สุดนะครับก็จะได้รับเลย100ทองแต่ว่า100ทองนี้นะครับสรุปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้วันเวลาเดิมนะครับก็คือจะแจกให้เราเนี่ย100ทองจะเข้าวันที่13นะครับหลังเกมปิดปรับปรุงนั่นเองนะฮะของเดือนสิงหาคมนะครับและนอกจากนี้นะครับผมตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าใครอยากจะได้ทองนะผมแนะนำว่าต้องมากดในเกมเท่านั้นนะครับกดตรงนี้ไปเลยนะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้า YouTube แบบนี้นะครับผมตอนนี้เนี่ยก็เป็นพี่คนหนึ่งกำลังมาบรรยายนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้มันมีสถานการณ์โควิดใช่ไหมฮะเขาก็เลยแบบถ่ายกันไว้ก่อนแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเป็นว่าสตรีมจบเมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกทีนึงว่าใครเชียร์ทีมไหนไปได้รางวัลอะไรกันบ้างได้กันไปเท่าไหร่นั่นเองนะครับในส่วนของรางวัลที่ไม่ว่าจะเป็นทองหรือว่าเงินนั่นเองนะครับกลับเข้ามาในเกมและยังไม่หมดนะครับผมกลับเข้ามาในเกมนะฮะอย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยนะครับผมสำหรับกิจกรรม eFootball นะฮะโหมด PVP หรือว่าเล่นกับคนนั่นแหละครับโหมดออนไลน์นั่นแหละก็นี่เลยครับผม100ทองนะฮะก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยคนละมีครับนะฮะแจกสูงสุด100ทองและนี่ครับผมอีก2คู่ตรงนี้คู่ละ40ทองนะฮะรวมไปเสร็จตรงนี้180ทองเข้าไปดูได้อีก100ทองก็ประมาณ280ทองจริงๆจะตีเป็น300เลยก็ว่าได้เพราะว่าจะมีล็อกอินเข้าเกมอีกแล้วก็จะจากกันไปในวันนี้นะครับผมหลายๆคนอาจจะเห็นข้อความแจ้งเตือนเข้ามานะครับในช่วงบ่ายนะฮะที่เกี่ยวกับ FC Barcelona FC Bayern Munich นะฮะจริงๆเขาก็พยายามมาย้ำให้เรานะครับผมเข้าไปดูการสตรีมณปัจจุบันตอนนี้นั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับประมาณ 3:30 นหรือว่าประมาณ 4:00 นเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้นะฮะว่าสุดท้ายแล้วได้ทองได้เงินกันไปเท่าไหร่นะครับรอให้สตรีมจบก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดเบลที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ลืมกดติดตามด้วยไปละฮะอย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยนะครับสวัสดีครับ